มากันที่กิจกรรมนี้ดีกว่านะคะที่สนุกเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมค้างคืนนะคะที่แกลเลอรี่ลาฟายัตนั่นเองนะคะสำหรับนักช็อปตัวยงเลยล่ะค่ะเป็นงานอีเวนต์สุดหรูเปิดปีใหม่เลยทีเดียวนะคะที่คนรักช้อปปิ้งตอนนี้คงกำลังจะอิจฉาตาร้อนกันแน่ๆเพราะตอนนี้นะคะล่าสุดก็มีผู้โชคดีจำนวน6คนนะคะที่จะได้มานอนค้างคืนกันที่ห้างสุดหรูแกลเลอรี่ลาฟายัตในปารีสในคืนวันนี้เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักช้อปคนแรกที่จะได้จับจ่ายใช้สอยกันในวันที่7มกราคมโดยคืนนี้นะคะผู้โชคดีทั้ง6คนก็จะเข้าไปพักค้างแรมกันที่แกลเลอรี่ลาฟายัตกันตั้งแต่2ทุ่มและก็จะได้การต้อนรับระดับแขก VIP ที่จะได้การนำทัวร์พิเศษชมห้างที่เรียกได้ว่าสวยและตระการตาที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสพร้อมรับวอลเชอร์จำนวน200ยูโรเพื่อใช้จ่ายในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยค่ะผู้โชคดีทั้ง6คนนั้นนะคะจะเดินชมสินค้าสุดพิเศษก่อนใครพร้อมกับดินเนอร์ในห้างสุดหรูก่อนที่จะไปเข้าพักในห้องพิเศษที่อยู่กลางห้างสามารถมองเห็นโดมแก้วสุดอลังการซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของห้างได้อีกด้วยเมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงนะคะพวกเขาก็จะได้รับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันและช้อปปิ้งกันให้กระจายไปเลยก่อนจะกลับบ้านซึ่งผู้โชคดีที่คัดมานี้ได้มาจากการส่งเหตุผลสั้นๆเข้ามาประกวดเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเหมาะที่จะได้มานอนค้างคืนที่แกลเลอรี่ลาฟายัตซึ่งได้คัดเลือกกันไปเมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเรียกได้ว่านะคะกิจกรรม Midnight Sale เราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแต่กิจกรรมค้างคืนในห้างแบบนี้เป็นกิจกรรมสุด Exclusive ที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆไม่รู้ว่าห้างหรูๆในไทยได้ดูแล้วจะลองเอามาทำกิจกรรมในเมืองไทยกันดูบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าคงมีขาช็อปตัวจริงเข้าสมัครกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะแม้ Midnight Sale แบบนี้นะคะปกติแล้วสาวๆนะคะเขาจะไปแคมปิ้งกันหน้าห้างเลยก่อนเปิดดิฉันก็เคยนะคะที่อังกฤษหน้า Harrods ตอนประมาณ6โมงเช้าคือไม่ได้นอนนะคะก็ไปยืนแก่วอยู่ตรงนั้นแต่ก็มีคนกางเต็นท์กันเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณชุดพิธีกรนะคะจาก Just Fall ด้วยล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะได้วอลเชอร์ไปนะครับแต่ได้วอลเชอร์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่คุณแพรเนี่ยไปแกล้วอยู่หน้าห้างเพื่อไปเสียตังค์ Boxing Day เนี่ยไปแกล้วไป Boxing Day เนาะช่วงปลายปีเนาะที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็โอ้ยช็อปมันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะช่วงหน้า True Vision Update ครับเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวในช่อง True Vision ของเราเนี่ยมาฝากกันครับครับ